กติไม่ค่อยถ่ายพอร์เทรตอะไรอย่างนี้แล้วเป็นงานแรกที่แบบคิดว่าแบบมันท้าทายดีเพราะผมก็แอบกังวลนิดนึงว่ามันจะออกมาดีหรือเปล่า ชื่อบอมชาคริตจะจอยครับผมตอนนี้เป็นช่างภาพอยู่ที่บีมก็เป็นถ่ายเป็นแบบถ่ายอีเวนต์เป็นปาร์ตี้ครับเก็บพวกมูดคนเก็บแสงในงานผมเป็นคนพูดน้อยถ้าแบบว่าคนไม่สนิทจะไม่ค่อยพูดเลยแต่ว่าสนิทก็จะพูดเยอะแต่ว่าพอแบบต้องมาสั่งคนแบบให้โพสท่าอย่างนี้แบบผมไม่ค่อยเก่งแบบไม่ค่อยแบบพูดส่วนมากแบบจะแบบแอบถ่ายว่าแคนดิดอะไรอย่างเงี้ยครับผมผมใช้กล้องฟิล์มเพราะว่ากล้องฟิล์มแต่ละยี่ห้อหรือแต่ละรุ่นมันมีความสามารถในตัวของมันเองอยู่แล้วแล้วแต่ว่าเราจะดึงความสามารถของฟิล์มตัวนั้นอ่ะออกมาได้มากเท่าไหร่เหมือนกับที่เราดึงตัวแบบแล้วทดลองแบบว่าถ่ายอันเดอร์มั่งลองถ่ายโอเวอร์มั่งให้แบบสีมันเปลี่ยนหรือว่าจะล้างพุทธเพิ่มให้มันเป็นเม็ดเกนอะไรขึ้นอะไรเงี้ยครับนี่ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสีออกมาจะเป็นยังไงฟิล์มแต่ละตัวมันก็แบบบางตัวมันถ่ายอันเดอร์แล้วสีมันจะแบบอมน้ำตาหรือว่าสีมันจะแบบมืดลงนิดนึงมันจะแบบมีความสวยของมันในตัวอยู่แล้วนะครับซึ่งผมก็ทดลองชอบทดลองอะไรอย่างนี้ที่หลังเขาแบบมุมไหนเขาก็เท่พี่ก็แบบเขาจะหันหน้าหันหลังแบบเขาเท่ทุกมุมถ่ายซึ่งผมก็มองแบบในมุมมองที่แบบมันคิดว่ามันสมาร์ทสำหรับผมนะที่ผมมองกับเขาอะไรเงี้ยผมเลือกโลเคชันนี้เพราะผมแบบชอบเส้นสลิงบนสะพานมันแบบดูมีความสมัยใหม่ถึงมันจะแบบสร้างมานานแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ให้พี่หลังเดินนำไปแล้วคือผมก็เดินถ่ายตามพี่หลังไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับก็คือสมัยเป็นอย่างนั้นมากกว่าที่ผมจะมาบอกให้พี่หลังแบบแอคอย่างนี้คือจะแบบให้พี่หลังแบบปล่อยไปตามสบายของเขาเลยแล้วก็พี่หลังเขาไม่เรื่องเยอะแบบตรงนี้ร้อนตรงนี้ร้อนคือเขาไม่อะไรเลยคือที่ผมคิดไว้แบบมันต้องเดินไกลนะแรงเลยแบบคิดว่ามันคงจะยากแต่พอถึงที่วันถ่ายแล้วมันง่ายมากฝากติดตามงานผมได้ครับที่ Facebook Bombay Chakrit จอยแล้วก็ IG ก็ Bombay Chakrit ครับแล้วก็ฝากโปรเจกต์นี้นะครับ Keto Nekyu